ชมครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคของการสื่อสารความเร็วความสะดวกความคล่องตัวของทุกเจเนอเรชันครับ X Y Z คนที่เกิดใหม่ๆแม้กระทั่งเด็กเล็กๆปัจจุบันนะครับนิยมชมชอบในการใช้เทคโนโลยี Wi-Fi มีบทบาทสำคัญในชีวิตแน่นอนครับในบางจุดก็มี Wi-Fi ฟรีในบางจุดก็อาจจะไม่มีความสะดวกสบายนั้นผสมผสานเข้ามาเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆครับวันนี้เราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมาพบกับเครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญหรือ Wi-Fi Vendor Machine แน่นอนครับเจ้าของไอเดียวันนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาประสาทแก้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้เวลากับรายการของเราในช่วงนวัตกรรมค่ะอาจารย์ครับจุดกำเนิดของเครื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ครับค่ะคือสืบเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องติดต่อสื่อสา รผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในส่วนของช่วงเวลาที่เร่งด่วนบางครั้งเนี่ยตัวสัญญาณมันไม่มีทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในส่วนของประเด็นตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะเติมเต็มในจุดที่ช่วงรอยต่อที่สัญญาณของแต่ละสถานี2 สถานีนั้นไม่เชื่อมต่อกันเราก็สามารถที่จะทำตู้ให้บริการแบบนี้ได้เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆนะคะอันนี้ต้องการของคนตอบสนองความต้องการของคนใช่ค่ะตอนนั้นใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเป็นเครื่องนี้ครับอาจารย์กว่าจะเป็นเครื่องนี้ใช้เวลา6เดือนในการสร้างผลิตตู้นี้ขึ้นมาแต่ก่อนที่จะ6เดือนที่จะลงมือทำเราได้วางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะแต่ถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลา6เดือนค่ะพื้นฐานอาจารย์เป็นคนทางด้าน IT ด้วยใช่ค่ะ IT คือตอนปริญญาตรีป.โทเนี่ยทางด้าน IT ทางด้านคอมพิวเตอร์แต่พอมาป.เอกแล้วจะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรคมนาคมมันจะเป็นลักษณะของเราได้ศาสตร์ทางด้านนั้นมาเลยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากสร้างอุปกรณ์พวกนี้ค่ะทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือทีนี้ในส่วนของตรงนี้อย่างถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่มีค่าใช้ไม่มีเงินที่พอที่จะซื้ออินเทอร์เน็ตรายเดือนได้ทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องใช้ก็สามารถที่จะหยอดเล่นใช้งานได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาผมไปต่างจังหวัดในบางพื้นที่อับสัญญาณตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ดีเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของในกรุงเทพเนี่ยเราจะไม่กังวลในตัวเมืองเนี่ยเราจะไม่กังวลเพราะเนื่องจากว่าก็จะมีสัญญาณรัฐบาลได้บอกไว้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของตัวต่างจังหวัดเนี่ยมันมีบางพื้นที่ที่ยังเป็นจุดลอยต่อของสถานีของการกระจายสัญญาณซึ่งยังไม่ถึงเพราะนั้นในส่วนของตู้ของเราก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกความทันสมัยเข้ามาเยือนอีกแล้วครับค่ะอย่างนี้ลักษณะการทำงานหรือใช้งานยังไงครับที่อาจารย์ครับในส่วนของการทำงานก็เพียงแค่ท่านมาที่ตู้ของเรานะคะแล้วก็ดูเมนูบนหน้าจอก็จะบอกเกี่ยวกับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายที่เราต้องการจะเลือกใช้นะคะก็จะมี1บาท2บาท5บาทแล้วก็10บาทนะคะซึ่ง10บาทจะใช้ได้ครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถที่จะสั่งผ่านหน้าจอแบบสัมผัสแล้วก็หยอดเหรียญลงไปจากนั้นก็จะมีPrint Outซึ่งเป็น Username Password ออกมาในส่วนของตัวปรินเตอร์ตัวนี้เพื่อให้เราเอาตัว Username Password อันนี้ค่ะไปล็อกอินเข้าระบบ Wi-Fi ของเราค่ะเหมือนกดเงินตู้ ATM ประมาณเหมือนหยอดน้ำเหมือนเครื่องดื่มกระป๋องเลยใช่นั่นคือหลักการอย่างนึงด้วยที่เราเป็นไอเดียที่มันมาประกอบกันซึ่งเราเห็นว่าทุกอย่างมันจะสะดวกสบายในการง่ายเราก็เลยเป็นไอเดียตรงนี้ออกมาด้วยอีกประเด็นนึงค่ะผมเห็นแล้วผมรู้สึกดีมากค่ะค่ะตอบสนองกลุ่มไหนบ้างครับเนี่ยเด็กๆนักเรียนในส่วนของตัวตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ใช้ประจำเป็นลักษณะของใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อจะเข้าอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ต้องไปผูกมัดโดยการที่จะต้องไปจ่ายค่ารายเดือนซึ่งมันก็มีราคาแพงอยู่สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็น่าจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือเป็นลักษณะของเด็กเยาวชนซึ่งยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองก็สามารถที่จะมาใช้บริการตู้นี้ได้อาจารย์ครับทำมาถึงตรงนี้ก็คงให้อาจารย์แนะนำแล้วก็พูดถึงอนาคตของการต่อยอดอะไรมันจะไปทางไหนครับอาจารย์ในส่วนของตู้ของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการพัฒนาต่อก็คือในส่วนของตัวการรับธนบัตรนะคะเพราะตอนนี้เราเป็นลักษณะของการหยอดเหรียญเราก็จะทำเป็นลักษณะของตัวฟังก์ชันของการรับธนบัตรแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินออกมาได้นะคะอันนี้คือในส่วนของการให้บริการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว security เพื่อให้ตัวระบบของเรานั้นรองรับพ.ร.บ.ทางด้านของความปลอดภัยทางการใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะมีในส่วนของการทำ
กล้องเพื่อที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเป็นภาพเพื่อให้ยืนยันตัวบุคคลได้ว่าท่านใดที่เข้ามาใช้เครื่องของเราในช่วงเวลาใดเพราะเนื่องจากว่าตัว username password ที่จะล็อกอินเข้าระบบ Wi-Fi ของเราเนี่ยมันจะมีตัววันที่แล้วก็เวลาของเครื่องเอาไว้ด้วยเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะเก็บเป็นล็อกไฟล์แทนที่เราจะใช้เก็บชื่อหมายเลขบัตรประชาชนเหมือนกับที่การใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปรายเดือนเขาทำมันก็จะไม่สะดวกกับตู้ของเราเราก็เลยใช้ประยุกต์โดยการที่ถ่ายเป็นรูปหน้าบนกล้องที่ติดที่ตู้นะคะแล้วก็เก็บบันทึกลงไปในล็อกไฟล์ของเครื่องอันนี้คือในส่วนของสิ่งที่เราจะต่อยอดและประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าเราจะตอบโจทย์สังคมในการที่จะให้บริการเอื้อประโยชน์สำหรับผู้พิการและก็ผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือพาร์ทแรกเราก็จะช่วยในเรื่องของอักษรเบลซึ่งข้อความทางด้านของการ อธิบายขั้นตอนการใช้ตู้เนี่ยเราจะเป็นอักษรเบลติดควบคู่ไปกับตัวข้อความที่เป็นคนปกติของเราอ่านได้นะคะและเช่นเดียวกันบนหน้าจอคือเครื่องของเราเนี่ยเวลาช่วงพักไม่หน้าจอไม่มีคนใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีตัว presentation ซึ่ง presentation ตรงเนี้ยเราสามารถขายเป็นพื้นที่โฆษณาได้อีกด้วยนะคะแล้วก็พอเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยตรงเมนูมันจะเป็นเมนูที่บล็อกหน้าจอไว้เป็นตำแหน่งที่ตายตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะใส่อักษรเบลลงไปได้นั่นก็คือทำเป็นปุ่มนูแล้วก็ลูดได้ว่าตรงนี้คือเมนูเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้พิการทางสายตาได้เห็นบอกออกไปวางตั้งนี่นักเรียนนักศึกษาชอบมากชอบสนใจคือเป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยเป็นธรรมดาซึ่งเขาจะชอบอะไรที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตู้ที่เป็นทันสมัยเทคโนโลยีรู้สึกเด็กเราจะชอบเพราะนั้นจะเหมาะมากค่ะเหมาะกับคนรุ่นใหม่รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งก็ง่ายนะอาจารย์ง่ายค่ะไม่ยากเพราะเราพยายามทำอะไรที่เป็นขั้นตอนง่ายๆสะดวกต่อการใช้งานจริงๆค่ะค่ะอาจารย์ครับจดลิขสิทธิ์หรือยังครับเนี่ยค่ะของเรานี่ก่อนที่จะมา ออกตรงนี้เราได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของกระบวนการตรงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไปเร็วมากแล้วก็มีคนลอกคือที่สำคัญคือเรากลัวเพียงแต่ว่าต่างชาติเท่านั้นเองที่จะลอกไอ้ประเภทคนไทยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกลุ่มทุนเงินหนาเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะให้เป็นวิทยาทานสำหรับในสถานศึกษาเขาก็สนใจจากที่เราได้ตั้งโชว์ในงาน40ปีราชมงคลก็มีสถานศึกษานั้นสนใจเกี่ยวกับในส่วนของตู้ของเราที่ต้องการจะไปให้บริการกับนักเรียนของเขาซึ่งเป็นยังไม่มีรายได้เพราะนั้นการที่ผู้ปกครองจะจ่ายรายเดือนให้เป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยน้อยมากน้อยรายที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแต่เด็กยังต้องการอยู่เขาก็เลยคิดว่าน่าจะไปตั้งเพื่อให้บริการลูกศิษย์ค่ะฟังแล้วผมก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยกับนวัตกรรมชิ้นนี้ Compact Wi-Fi นะครับอาจารย์มีอะไรจะพูดส่งข้อความไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับในการใช้ Compact Wi-Fi ชิ้นนี้ครับอาจารย์ค่ะก็อยากจะฝากในส่วนของตู้อินเทอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญอันนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวการดำเนินชีวิตปัจจุบันนี้มันจะสะดวกมากกับพวกที่ต้องการการความสะดวกในเรื่องของการติดต่อสื่อสารไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะค่ะขอฝากไปแค่นี้ค่ะครับวันนี้นะครับเครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญหรือ Wi-Fi Vendor Machine โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาประสาทแก้วนะครับอธิบายอย่างสั้นๆกระชับชัดเจนและสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสังคมที่จะเปลี่ยนไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชุติมามากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ40ปีแห่งการสร้างมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการอาเซียนมูฟกลับมาพบกับท่านครับในช่วงท้ายๆของวันนี้เราคุยกันเรื่องผู้นำครับผู้นำที่ชาวเวียดนามให้ความสำคัญและมีความภาคภูมิใจมากก็คือโฮจิมินห์แน่นอนครับต้องมีดีต้องมีสิ่งที่ทำให้ชาวเวียดนามทั้งประเทศประทับใจไม่รู้ลืมครับแน่นอนครับในวัยเด็กของท่านเมื่อตอนเด็กๆครับจุดเปลี่ยนของท่านมีจุดเปลี่ยนก็คือคุณแม่ท่านได้เสียชีวิตพอคุณแม่ท่านเสียชีวิตท่านก็รีบไปบอกกับคนข้างบ้านว่าคุณแม่เสียและขอให้ทำศพตอนนั้นคนข้างบ้านก็บอกว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวจะเสียเงินค่าทำศพเพราะตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นคุณพ่อเป็นครูแน่นอนครับนั่นคือจุดเปลี่ยนว่าทำไมเราเป็นคนเวียดนามแต่ทำไมไม่มีสิทธิ์เหมือนคนเวียดนามเป็นจุดเปลี่ยนของโฮจิมินห์ในการที่จะเรียกร้องเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม
จุดเปลี่ยนทำให้เกิดอะไรขึ้นครับสุภาษิตของซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งนั่นคือจุดเปลี่ยนของโฮจิมินห์ท่านเริ่มศึกษาครับโดยมีเป้าหมายชัดเจนจะต้องกู้ชาติให้ได้ใช้ช่วงเวลาไม่น้อยทีเดียวครับ30ปีในการที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆในการที่จะเรียนรู้ภาษาถึง7ภาษาแล้วเรียนรู้ยังไงครับโดยการเป็นพ่อครัวติดตามเรือเดินสมุทรจากประเทศเวียดนามไปประเทศฝรั่งเศสอากาศหนาวขนาดไหนท่านก็อดทนครับโดยการเอาหินไปเผาไฟแล้วก็หอบกลับบ้านแล้วก็ไปนอนกอดในช่วงค่ำเหมือนกับถุงน้ำอุ่นแน่นอนครับเป้าหมายชัดเจนเคลื่อนไหวตลอดเวลา7ภาษาสื่อสารกับคนทั้งโลกสื่อสารกับคนทั้งโลกให้ได้ในสถานการณ์ในปีนั้นใช้เวลาช่วง30ปีตั้งแต่อายุ16ถึง46 30ปีทีเดียวครับเกราะคุ้มกันในการสร้างพันธมิตรใช้โลกที่จะล้อมประเทศโดยภาษาสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายอย่างปัจจุบันสื่อทางการเขียนหนังสือพิมพ์การเป็นสายลับการเป็นคนที่ส่งข่าวสารให้กับคนเวียดนามที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆให้กลับมากู้ชาติรวมใจคนเวียดนามท่านเคยมาอยู่ที่นครพนมสกลนครและแถบจังหวัดอุดรธานีท่านเป็นคนมีความกตัญญูครับช่วงนั้นนอนที่ไหนวันพรุ่งก็ต้องย้ายที่ไปเกิดนวัตกรรมในการทำที่ตากผ้าได้ดีมากครับเป้ภายหลังตากผ้าเสร็จต้องมีไม้ไผ่ครับแขวนผ้าแขวนผ้าแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปเดินทั้งวันตากผ้าไว้เมื่อเวลาท่านประสบความสำเร็จในการกู้ชาติท่านก็ตามหาบุคคลเหล่านี้ครับที่เคยให้ท่านพักพิงอาศัยในสมัยที่อยู่ประเทศไทยพิพิธภัณฑ์เหล่านี้นะครับมีหาได้ดูที่แถบจังหวัดที่ผมกล่าวมาทั้งต้นที่แถบอีสานนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของโฮจิมินห์พอท่านประสบความสำเร็จในการกู้ชาตินะครับความกตัญญูกตเวทีของโฮจิมินห์ก็คือเชิญอดีตกษัตริย์ของประเทศเวียดนามคือบ่าวไดเนี่ยครับไปเป็นทูตที่ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นการให้เกียรติถือเป็นการให้ความกตัญญูกับอดีตผู้นำของประเทศมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นต้นแบบของคนเวียดนามใส่เกิบครับเกิบในที่นี้ก็คือรองเท้าที่เป็นยางรถยนต์ที่ทำเป็นรองเท้าแตะไปไหนมาไหนท่านใส่เกิบจนคนเวียดนามบอกว่าท่านเป็นผู้นำประเทศแล้วเปลี่ยนมาใส่รองเท้าคัดชูได้ไหมท่านบอกว่าประเทศเรายังจนอยู่ถ้าไม่เอาเกิบมาให้เราจะไม่ยอมออกไปทำงานไม่ยอมที่จะแต่งงานไม่ยอมที่จะมีผู้สืบทอดตระกูลก็ถามว่าสเปคของท่านคือผู้หญิงแบบไหนด้วยความชาญฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบครับลุงโฮบอกว่าสเปคของเขาของท่านก็คือผู้หญิงเวียดนามทั้งหมดแล้วทายาทสืบสกุลของท่านล่ะก็คือคนเวียดนามทั้งหมดนี่คือความชาญฉลาดความมีไหวพริบความปรองดองของผู้นำประเทศแน่นอนครับชีวิตเมื่อมีเกิดมีแก่ย่อมมีตายท่านเสียชีวิตใน2กันยายน1969ครับคนเวียดนามก็ยังเก็บศพของท่านไว้ที่พิพิธภัณฑ์ยังเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้จารึกยังมีอนุสาวรีย์ของท่านที่โฮจิมินห์เรื่องราวผู้นำดีๆเหล่านี้ครับอาเซียนมูฟได้นำเสนอกับท่านวันนี้ Innovative Variety ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆมาจนถึงช่วงสุดท้ายสัปดาห์หน้าเราจะพบกับเรื่องราวดีๆต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเมื่อมุ่งหวังจะเป็นที่หนึ่งก้าวตามโลกให้ทันต้องทุ่มเทกายใจร่วมกันตั้งแต่วันนี้ราชมงคลธัญบุรีสร้างสรรค์บัณฑิตเมื่อชีพที่ดีแรงกล้าก้าวสู่40ปีมุ่งหน้าสู่สากล